ตอนนี้ผมมิตรเซียอยู่ที่จังหวัดตาแก้วนะครับผมเจอขนมจีนนะครับที่น่าจะอร่อยครับเขาจะใส่เป็นใส่บัวนะครับแล้วก็มีน้ำน้ำจานะกะทิอยู่ตรงนู้นด้วยนะครับผมจะสั่งเอามวยก็ชี้เขาแล้วก็บอกว่ามวยนะครับเขาจะเดี๋ยวลองชิมดูครับเป็นยังไงบ้างนี่เป็นใส่บัวนะครับตอนนี้เป็นจีนนะครับจีนที่ดังที่สุดในตาแก้วนะครับเท่าที่ผมดูเพราะว่าคนต่อคิวกันซื้อแล้วก็เวลาผมถ่ายนี่ทุกคนจับตามองมากผมทำงานที่ตาแก้วมาเที่ยวตาแก้วแล้วถ่ายคลิปรู้สึกเขินมากนะครับทุกคนจะมองผมอยู่รู้สึกอย่างนั้นเลยครับก็นี่ครับที่แปลกก็โคตรงนี้ครับใส่บัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองชิมดูว่าใช่หรือเปล่านะครับคุกเคล้าเข้าด้วยกันเดี๋ยวผมขออนุญาตหยุดถ่ายภาพนิ่งสักนิดนึงครับใส่พริกก่อนครับพริกป่นของตาแก้วลงไปครับแล้วก็หยุดถ่ายรูปก่อนนะครับมาชิมกันดูครับว่าขนมจีนของตาแก้วเขารสชาติแบบไหนครับชิมน้ำก่อนนะครับมาคนเดียวนี่ถ่ายยากน้ำจะเป็นยังไงอาจจะเหมือนน้ำยาเหมือนบ้านผมก็ได้น้ำยาเขาหวานครับคล้ายๆแบบแกงบอลที่ออกหวานๆนะครับหวานน้ำขนมจีนนะครับเป็นยังไงบ้างกินกับสายบัวครับอร่อยครับนี่ก็ใส่ใบมะม่วงใช่มะม่วงกินกับสายบัวอร่อยเลยครับผมว่าเวลาดูว่าร้านไหนเขาคนกินกันเยอะนะครับเรามากินด้วยก็โอเคนี่ก็บอกมองผมกันหลายคนเยี่ยมครับต่อครับผมคิดออกแล้วว่าเหมือนอะไรนะครับเหมือนน้ำยาที่ใส่กะทิเยอะๆนะครับนี่ใส่กะทิแน่นอนครับรสออกหวานเลยครับแล้วก็เมื่อกี้ผมชิมตัวใบมะม่วงครับแต่นี่ลองชิมสายบัวเต็มๆนะครับมันอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ไม่ได้ชิมให้ดูว่าสายบัวจะเป็นยังไงนะครับเหมือนก็ไม่ใช่สายบัวมันเล็กกว่าผมไม่แน่ใจคืออะไรหรือบอลหรืออะไรทุกอย่างครับแต่ อร่อยครับมันเยี่ยมมากครับถ้ามาที่ตาแก้วร้านนี้แนะนำเลยครับว่าทุกคนจะมากินที่นี่ผมเห็นแล้วครับต่อคิวเลยส่วนร้านอื่นเงียบเหงานิดนึงครับ